3 joint complex เป็นไงเกิดจาก joint อะไรบ้างเกิดจาก intervertebral joint ใช่มั้ยกับ facet joint 2ข้างใช่มั้ยซ้ายขวามันทำงานเป็นร่วมกันคำว่า complex เนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันเดี๋ยวเมื่อวานเรานี่คือ3 joint complex เอาจุดหลักๆให้เข้าใจเอากว้างๆก่อนเนาะมันมีเวลาเรื่องของเดอร์มาโตมหรือหมายถึงว่าการกระจายของความรู้สึกการรับรำความรู้สึกเห็นไหมมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเราชาไปแนวไหนอะไรกดแต่ถ้าชามันทั้งแขนหมดเลยไม่ได้แยกสีก็แสดงเป็นระดับของเพล็กซัสมันกดไปทุกเพล็กซัสอย่างสเกลีนแต่ถ้ามันแยกสีได้มันก็กดที่เฉพาะในส่วนของรูทแต่ละรูทถูกไหมมันก็ดูที่มาว่ามันมาจากตรงไหนหรือบางทีมันออกมาเป็นอัลนาเนิร์ฟแล้วเรดิโอเนิร์ฟแล้วใช่ไหมตรงไหนถูกกดมันก็จะชาไปแนวนิ้วก้อยมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะเส้นสายที่เราเรียกอะมันคือกดใช่เพราะฉะนั้นการกดก็มีหลายตำแหน่งมันก็จะไป2นิ้วกดที่ตัวโบนเลยหรือกดที่กล้ามเนื้อเป็นหนีบหรือเส้นประสาทที่ออกมาแล้วถูกกดก็แล้วแต่นั้นก็หน้าที่เราก็ต้องหาเพื่อจะได้แยกแยะว่าปัญหาคนไข้อยู่ที่ไหนนะครับคนไข้ทำคอมเยอะๆเล่นเมาส์แล้วก็เนี่ยอยู่ในท่านี้มันก็เสียดสีกับโต๊ะระหว่างมันก็จะกระตุ้นอยู่ตลอดหรือบางทีจริงๆแล้วมันมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะมันมีเขาเรียกกุยองคาแนลเส้นประสาทเอาหน้าเนิร์ฟมันจะผ่านตรงร่องกระดูกตรงนี้แล้วลงมาที่นิ้วก้อยอาจารย์จะเป็นบ่อยเนี่ยบางทีเราเอาแค่เนี้ยไม่ได้สอกนะเนี่ยแค่นี้ไปเสียดสีเนี่ยมันก็จะชามนิ้วก้อยแหละหนูว่าเป็นอาจารย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขต้องเอาเมาส์ออกมาให้จุดนี้พ้นแรงกดนะต้องทำเล่นอยู่แค่นี้ถ้าเราไปเงี้ยมันจะถูกเสียดสีแล้วก็มีมิดเดิลเนิร์ฟผ่านตรงนี้ด้วยที่ก็ชามาทั้งหมดเลยก็เพราะอะไรครับ เราเสียดสีโดยไม่รู้ตัวใช้นี่แหละเกิดขึ้นได้หมดงั้นเราต้องศึกษาแนวเส้นประสาทให้ดีเพราะแนวเส้นประสาทไปควบคุมระบบกล้ามเนื้ออาการที่แสดงมาจะเป็นส่วนใหญ่ของเส้นประสาทเราต้องหาที่มาให้ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเจ็บตรงไหนก็นวดกูตรงนั้นนะมันไม่ใช่เสมอไปที่ต้องแก้ถึงข้างบนเป็นล่างก็แก้บนนะโอเคอันนี้ก็พูดถึงซีต่างๆไปค่อยๆจำไปค่อยๆเรียนรู้ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเพล็กซัสอันนี้รีวิวนะเป็นเซอร์วิคอลเพล็กซัสซีหนึ่งถึงซีห้าเบรคเกอร์เพล็กซัสซีห้าถึงทีหนึ่งนี่ก็เห็นว่าที่คอเป็นไงครับศูนย์รวมประสาท2เพล็กซัสนั้นเวลาเรานวดคอได้ประโยชน์มหาศาลนะช่วยคลายบ่าคอทำให้ลดปวดหัวปวดตาใช่ไหมปวดขมับไมเกรนปวดหูเสียงดังในหูตาพร่าตามัวได้หมดเลยที่เกี่ยวกับด้านบนด้านคอซึ่งมันควบคุมทั้งใบหน้าในบางส่วนแล้วก็ศีรษะที่ปวดหัวกันเยอะเรานวดคอก็ดีกันแต่เราถ้าเรานวดให้ถูกเนี่ยเราต้องนวดด้านข้างๆด้วยนะครับแล้วก็แต่ก็ต้องเช็คกล้ามเนื้อจริงๆก็นวดทั้งหมดแหละแต่ถ้ามันเป็นเส้นประสาทโดยตรงเราต้องคลายข้างๆนี้เห็นไหมเวลานั้นก็เคลียร์คลายสเกลีนคลายพวกกล้ามเนื้อสเตอร์โนแล้วสเตอร์โนไม่ค่อยมีใครนวดเลยมันอยู่ด้านนี้ไม่ค่อยมีใครนวดส่วนใหญ่ก็จะนวดอัปเปอร์แทรปกันอยู่นะใช่นี่บางทีหนูคลายผ้าเขาตึงต้องคลายด้านหน้าด้วยถูกต้องแต่เขาก็เงยโอเคขึ้นเมื่อก่อนสมมติว่าอาตักอ่ะเขาจะเป็นหมดเส้นเลยนะจ๊ะคือเขาหันไม่ได้เลยใช่ไหมที่แรกหนูก็คลายต้องคลายหมดเลยรู้สึกว่าเขาโอเคขึ้นใช่เห็นไหมเพราะมันมีมัสเซิลที่เกี่ยวข้องด้านหน้าด้วยแล้วก็มีเส้นประสาทด้วยเส้นเลือดด้วยนี่ก็อีกตัวหนึ่งก็คือเส้นประสาทที่เป็นมอเตอร์ทั้งเซสซิลี่เห็นไหมของเซอร์วิคอลเพล็กซัสก็จะเลี้ยงนะเยื่อหุ้มปอดเยื่อหุ้มหัวใจแล้วก็ประบังลงด้วยเพราะว่ามันก็จะมีผลมาที่การหายใจได้ใช่ไหมเพราะประบังลงมีทำหน้าที่ดึงอากาศในการหายใจเข้าแล้วออกถ้ามันมีปัญหาเรื่องที่คอเส้นประสาท3-4-5นะถูกกดหรือมีการไปเบียดรัดทางเดินเส้นประสาทก็ส่งผลมาที่ระบบปอดหัวใจและกระบังลมได้นะมันคุมไปข้างล่างอีกนะมันเกี่ยวข้องกับการนอนกรนได้ไหมไม่เกี่ยวการนอนกรนมันเกิดจากโครงสร้างทางเดินช่องอากาศตีบไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกันอันนั้นเกิดจากช่องทางเดินของอากาศมันตีบเนื่องจากพออายุมากแล้วกล้ามเนื้อหย่อนหรือคนอ้วน
ไอ้ลิ้นไก่มันจะลงไปอุดช่องอุดช่องแล้วพวกนี้ต้องนอนไม่เกี่ยวว่าเหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากก็มีส่วนด้วยการเหนื่อยมันทำให้ต้องใช้การสูดอากาศเข้าเยอะพอเยอะปั๊บถ้าช่องมันแคบเหมือนคุณเป่าปีเป่าครุยไหมรูที่เราเป่ามันแคบๆมันทำให้เกิดเสียงถ้ารูใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดเสียงเท่าไหร่ถ้าเล็กๆรูปูรูเล็กๆมันก็ดังรูปูไม่ใช่รูหนูรูปูนี่แหละเพราะว่ามันเกิดจากลมที่ไหลผ่านช่องแล้วก็ช่องทางเขาใครหาวิธีแก้กรนได้ก็รวยนี่มีคนเพราะว่าคนเป็นเยอะใช่แค่หนูก็เป็นเวลาเหนื่อยๆแบบมาถามหนูว่าสามารถแก้นวดแก้นอนกรนได้ไหมจ้ะเอาเท่าไหร่ก็ให้หนูทำไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้โครงสร้างอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วมันอยู่ภายในคอลำคอขนาดแพทย์แผนปัจจุบันยังทำไม่ค่อยได้ใช่แต่วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือพวกเราทุกวันนี้นอนหมอนผิดแบบคือเรานอนตามหลักต้องนอนประมาณไหนคะ15องศาเดี๋ยวคือคอของเราเนี่ยมันจะมีโค้งลอร์ดติคเคิร์ฟถูกไหมลอร์ดติคเคิร์ฟแต่นี้ทุกวันเนี่ยเรานอนแบบฝรั่งคือเอาหมอนมาวางตรงท้ายทอยข้างบนกระดูกคอเราจะสเต็ปตรงขึ้นแทนที่มันจะรักษาเคิร์ฟเพราะฉะนั้นการนอนก็มีผลที่ทำให้ปวดคอด้วยนั้นวิธีการนอนโบราณเราจะใช้หมอนเนี่ยหมอนเหมือนขอนอะเข้าใจเข้าใจต้องลองเฉพาะคอเข้าใจป่ะเพื่อเป็นการรักษาเคิร์ฟของคอไว้หรือเดี๋ยวนี้เขามีหมอนสุขภาพก็จะทำโค้งขึ้นมาใช่นะครับแล้วให้เราลองคอแล้วคอเราจะตกไปนิดนึงเพราะว่าสองคนนี้ชอบนอนแบบกึ่งนอนกึ่งนั่งพอจะดึกมาปุ๊บคอก็จะตั้งใช่เดี๋ยวจะปวดคอลูกแล้วปวดคอได้สาเหตุที่แบบว่าถ้าเรานอนหมอนสูงเกินไปหรือว่ายังไงไอ้แบบประมาณนี้อาจารย์ก็ปวดคอสิครับถูกต้องหนูต้องนอนแบบก็กล้ามเนื้อถูกยืดไงก็เหมือนมันอยู่ในท่าก้มอ่ะกล้ามเนื้อด้านหลังก็เป็นงานถูกสเตทขึ้นก็หลังไม่ตึงได้นั้นเวลาที่กล้ามเนื้ออยู่ในท่ารีแลกซ์ก็คืออยู่ในท่าที่เงยคอเล็กน้อยหรือเอาหมอนรองเฉพาะตรงคอนี้เข้าใจไหมเป็นหมอนสุขภาพนั่นเองต่ำมากเกินไปก็ไม่ได้แต่บางคนถ้าปวดมากบางทีก็นอนราบเลยนะใช่หนูนอนแบบแต่ให้ดีก็คือต้องเอาผ้าเนี่ยม้วนแล้วรองตรงนี้นิดหนึ่งใช่ซัพพอร์ตตรงเซอร์วิคอลสปายมันถึงจะเป็นการปรับและยังสามารถช่วยในเรื่องนอนกรนได้เพราะอะไรไหมเวลาเราเงยปั๊บไอตัวลิ้นไก่มันจะกระดกขึ้นไปข้างบนแต่พอเรานอนในนอนเนี้ยอย่างเงี้ย1ช่องแคบไหมช่องแคบ2ลิ้นไก่ก็ตกลงมาวิธีคนนอนกรนบางทีเขาใช้นอนตะแคงเพื่อให้ลิ้นไก่มันตกไปด้านอีกด้านหนึ่งไม่ไปปิดช่องเห็นไหมคนนอนตะแคงจะลดลงลิ้นไก่ยูล่ะยูล่ะลิ้นไก่ภาษาไทยลิ้นไก่ก็คือลิ้นเฮนลิ้นเฮนเฮนแม่ไก่ทำเฮนยูระลิ้นเฮนตาแก้บอกว่าลิ้นเฮนเฮนลิ้นเฮนทั้งเฮนทั้งเฮนทั้งเฮนต้องวิ่งไปดูแล้วก็จับไก่อ้าขึ้นดูลิ้นไก่แล้วเขาก็ยังมีมอเตอร์ด้วยไปเลี้ยงกลุ่มกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นเวลาที่กลืนไม่สะดวกลิ้นขยับขยื่นไม่สะดวกใช่ไหมกล้ามเนื้อคอเกร็งก็เนื่องจากแขนงของ cervical plexus ซึ่งเราพอนวดคลายมันก็จะช่วยได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมแค่เราไปนวดจุดเดียวแต่สามารถคลายได้นะเคลียร์ประมาณ C1 ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าไปเคลียร์นวดคลายก็จะไม่เกิดผลที่ตามมามากมายอันนี้ก็กลุ่มกล้ามเนื้อพวกนี้เห็นไหมก็ถูกคอนโทรลโดยเซอร์วิคอลเพล็กซัสซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเบเคียวมาที่แขนนะเดี๋ยวนี้คนไข้เราก็มาหลากหลายมาที่คอตึงพูดไม่ชัดกินอาหารลำบากมีอาการได้ยินเสียงในหูอะไรเงี้ยอื้อๆหูฟังไม่ชัดตามัวอะไรเงี้ยแค่เรานวดคอยังได้ประโยชน์มากๆแล้วแค่คออย่างเดียวก็หากินได้เยอะที่ไม่เก่งแล้วหากินได้แล้วถ้าเมื่อคอเก่งๆเนี่ยโอ้เพราะมันคุมหมดเลยบ่าคอคนเราออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมนั่งกันก็เรื่องของเนื้อเนี่ยนี่เบเกอร์เพ็กซัสที่พูดถึงเมื่อวานมาแตกแขนงกันไปเต็มหมดเลยนะแล้วก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆลงมานะถ้าต้นตอมีปัญหามันก็มีปัญหาด้วยนะแล้วก็พูดถึงการกดเส้นเลือดนะสเคลีนเห็นไหมที่ว่าเส้นเลือด
เลิฟรูทต่างๆออกมาถึง5คู่นะแล้วก็ออกมาเส้นเลือดด้วยถ้าสเกลีนเป็นน้ำก็หนีหมดคนไข้ก็มีอาการหรือบางคนเป็นขั้นที่ว่าไปกดนะกระดูกเสื่อมบางทีไปกดเส้นเลือดวอร์ติบอลอาร์ตอรี่ที่วิ่งขึ้นสู่สมองก็จะทำให้มันจะเป็นลมหรือบางทีก็หน้ามืดมากนี่การจัดกระดูกคออันตรายมากนะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งอย่าให้ใครทำนะครับเราไม่รู้ว่าเขาแค่ไหนอะไรอย่าไปประเภทไปรอให้เขาลองให้เขาอันตรายนะครับเวลาเป็นอะไรเขารับผิดชอบเราไม่ได้ขอโทษจบ